เอาเลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel การเรนเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินใหม่ก่อนเข้าเซิร์ฟไทยเลยครับนั่นก็คือสกินของ ClickNack นะครับสกินนี้ก็เป็นสกินร่างสีทองนะครับที่นะครับกำลังจะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่าเอฟเฟกต์ในเกมมันเป็นรูปแบบไหนบ้างนะเพราะว่าตอนนี้นะครับมันกำลังจะเข้าเซิร์ฟไทยแล้วนะครับเป็นสกินร่างสีทองเดี๋ยวเรามาทดลองหมุนที่ลองฮีโร่เพราะสกินนี้ผมเพิ่งสุ่มได้นะครับในเซิร์ฟไต้หวันก็ได้มีโอกาสมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก่อนที่จะซื้อนั่นเองไปรับชมมาเลยนะครับในหมวดทดลองฮีโร่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หมวดทดลองฮีโร่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่าเอฟเฟกต์มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็อัพเลเวลก่อนนะครับอัพเลเวลก่อนดีกว่านะครับอัพเลเวลให้ตันก่อนเดี๋ยวขอปิดระบบเลนกันนะครับคลิปเลนคลิปป่าไม่สนใจนะครับเรามารีวิวเอฟเฟกต์ในเกมเท่านั้นนะครับเพื่อประกอบตัดสินใจในการซื้อนะว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซิร์ฟไต้หวันนั่นเองทำไมยังไม่มาช้าอย่างว่าเทนเพื่อนนี่ครับมาให้ทดลองซะดีๆนะครับมาแล้วมาที่อะไรครับการโจมตีปกตินะครับว่าเอฟเฟกต์มันมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับนี่ก็คือรูปแบบต้นๆของมันนะครับในเกมนั่นเองเรามาโจมตีเลยครับเป็นสีทองๆนะครับสังเกตดีๆเป็นสีทองๆนะครับเมื่อเราขวานฮีโร่ฝั่งเขานะครับดูเป็นสีทองๆดูครับชิงชิงชิงอย่าเพิ่งตายครับแป๊บนึงชุบพลังชีวิตก่อนตีตีครับเห็นไหมครับเป็นสีทองนะครับเป็นสีทองก็ประมาณนี้นะครับสกิลในการโจมตีปกตินะครับงั้นเราก็มาต่อที่สกิล1เลยนะครับสกิล1ของฮีโร่ตัวนี้นะครับว่ามันมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างนะครับนี่ฟึ่งนะครับเป็นแมลงสีทองนะครับคล้ายๆกับตัวฮีโร่ตัวนี้เขาปิดระบบคูลดาวน์ดีกว่าเพราะว่าทุกคนคงรู้นะครับว่าคูลดาวน์มันคูลดาวน์ประมาณกี่วินาทีเนี่ยนะครับเห็นไหมครับสังเกตดีๆมีสัญลักษณ์บนหัวสีทองๆนะครับเมื่อตีเห็นไหมครับจะดาเมจจะรุนแรงขึ้นนั่นเองนี่เป็นแมลงสีทองๆคล้ายๆกับตัวมันนั่นแหละดูครับเป็นสัญลักษณ์สีทองติดบนหัวฮีโร่เมื่อเรากดโดนฮีโร่ของเขานะครับปึ้งนี่ครับอัพเรียวปึ้งนี่นะครับแตกประมาณนี้แหละครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็มาต่อที่สกิล2กันเลยนะครับสกิล2ของฮีโร่ตัวนี้อ๋อเป็นสีทองๆนะครับสังเกตดีๆเห็นไหมครับเป็นสีทองครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นสีทองผสมสีฟ้าผสมสีของปีกมันนั่นเองประมาณนี้นะครับสกิล2ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสกิล2ของฮีโร่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูอันติบ้างอันติของฮีโร่ตัวนี้นะครับนี่ครับดูเห็นนะครับมีออร่าหลุดจากด้านหลังเลยนะครับเป็นสีทองแล้วก็สีฟ้าคล้ายๆกับมอเตอร์นะครับดูวี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 คล้ายกับยุงเลยดูดิกระโดดนี่แล้วก็เป็นสีทองผสมสีฟ้านะครับเหมือนเดิมไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มเติมมามากนะครับดูเป็นเอฟเฟกต์อันติของมันนะครับเป็นสีทองกระจายออกและเป็นสีฟ้าอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมครับสังเกตช้าๆตึ้งเห็นไหมครับปึ้งนี่ครับประมาณนี้นะครับอันติของมันส่วนเสียงในเกมนะครับเสียงในเกมของมันเดี๋ยวเรามาเปิดให้ฟังกันดีกว่าว่าเสียงในเกมของมันเป็นรูปแบบไหนนะครับก่อนอื่นก็ขอเปิดเสียงก่อนแป๊บนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเสียงในเกมของ
คลิกแน็กกับสกินใหม่สกินนี้นะครับที่มันกำลังจะเข้าเซิร์ฟไทยแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับพอใช้นะครับแต่พอใช้ถือว่าไม่สูญไม่เท่าไหร่นะครับใครมีความเห็นยังไงเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพื่อประกอบตัดสินใจในการซื้อนะครับว่าจะคุ้มกับคูปองหรือเปล่าที่เราจะซื้อกับสกินใหม่สกินนี้ครับแต่สำหรับใครที่ชอบเล่นคลิกเน็ตก็ซื้อได้เลยครับสายเปย์พวกนี้เลยครับวันนี้ผมการเรียนเกมเมอร์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเพียงการรีวิวสกินใหม่นะครับก่อนเข้าเซิร์ฟไทยและใช้คลิปนี้ประกอบตัดสินใจในการซื้อในกรณีของการเรียนเกมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ